สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซ็ตอินเด็กซ์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าเป็นปกติครับประจำวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์กับผมอาจารย์จิมจินนาสินทรงเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อีฟิสกูครับเมื่อวานเราไม่ได้เจอกัน1วันนะครับพอดีอาจารย์ติดภารกิจนะครับอยู่ข้างนอกนะครับก็วันนี้เลยเป็นไลฟ์ชดเชยแล้วกันนะครับแต่ถึงแม้ว่าเราจะเจอหรือไม่ได้เจอก็ตามนะแผนของเราก็ไม่ได้มีอะไรที่อัปเดตคืบหน้าไปจากเดิมมากนักนะครับเซ็ตยังคงเหวี่ยงอยู่ในกรอบของเราครับด้านล่าง1670แล้วก็ด้านบนอยู่ที่1690นะครับกรอบนี้ให้มาก็รวมๆ2ถึง3สัปดาห์แล้วมั้งนะครับนะก็ยังคงอยู่ในกรอบตรงนี้แหละนะครับไม่ได้ไปไหนทั้งสิ้นก็ปล่อยให้มันอยู่ในกรอบนี้ไปนะครับนะถ้ารอบนี้นะครับเป็นการพักฐานนะแต่ถ้ายังไม่หลุด1670ก็ถือว่าเป็นการพักฐานที่น้อยมากน้อยจนกระทั่งพวกเรายังไม่ถูกสะบัดออกจากขบวนไปนะครับงั้นรอบที่เรารันเทนกันมาตั้งแต่รอบซันดาคอร์แลนลี่นะครับก็ยังคงอยู่ในขบวนต่อไปนะครับแต่ถ้าจะหลุด1670นะครับก็มองว่าดาวไซด์นะครับด้านล่างนะก็ไม่น่าจะลึกมากนะครับอยู่ที่ประมาณสัก1645 1655นะครับส่วนตัวมองประเมินเอาไว้อย่างงี้ที่คําว่าใช้คําว่าส่วนตัวเพราะว่าเทคนิคอลมันไม่สามารถบอกได้หรอกว่าอยู่ตรงไหนนะครับงั้นถ้าผมใช้คําว่าส่วนตัวก็แสดงว่ามุมมองที่ผมมองมันน่าจะจบที่บริเวณนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็สามารถด่าผมได้โดยตรงนะครับนะอย่าไปด่าเทคนิคอลเพราะว่าเทคนิคอลมันบอกไม่ได้หรอกนะว่ามันจะจบตรงไหนอะไรยังไงนะครับอันไหนที่บอกส่วนตัวก็แสดงว่าเป็นส่วนตัวในมุมของผมแล้วกันนะครับโอเคครับทุกท่านครับวันนี้เรามาสรุปภาพรวมกันหน่อยนะครับว่าไม่ได้เจอกันมา1วันสถานการณ์นะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้โอกาสที่จะเบรกเอาด้านบน1690ไปได้มั้ยแล้วก็เงื่อนไขของการรีบาวด์ที่บอกว่ารอบนี้ให้ดู VWAP ของฝั่งเซต VWAP ในฝั่งของฟิวเจอร์เป็นไงกันบ้างนะครับเข้าเงื่อนไขรีบาวด์หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันในเซสชั่นตรงนี้พร้อมๆกันแล้วกันนะครับเริ่มต้นก่อนทุกคนครับไปที่4ผู้เล่นของบ้านเราครับกองทุนป๊อปเทรดต่างชาติแล้วก็รายย่อยนะครับแป๊บนึงนะเปิดหน้าตัวเองก่อนหาไม่เจอโอเคเดี๋ยวละโอเคครับต่างชาติไอ้กองทุนครับนะก็เรียกว่าเข้ามาซื้อนะครับ2วันติดๆนะเรียกว่าโอ้โหสร้างความเซอร์ไพรส์นะครับนะผมเนี่ยโคตรเซอร์ไพรส์เลยว่าผมบอกทุกคนไว้ว่ารอบนี้นะครับนะโอกาสที่หลุด1670นะครับสูงมากนะครับนะผมไม่คาดหวังว่ากองทุนจะเข้ามาช่วยพยุงเรื่องซึ่งนะครับเพราะว่ากองทุนเนี่ยพยายามจะทุบไปตลาดเนี่ยร่วงอยู่แล้วนะครับงั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่ก็จะเข้ามาดันเลยนะปรากฏว่ากลับขึ้นมาดันซะอย่างนั้นอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ลองดูส่วนต่างชาติจะกลายเป็นพลิกขั้วเลยนะครับกลายเป็นตัวโกงซะอย่างนั้นนะครับกลายมาขายหนักในเดือนนี้เนี่ยต้องมาดูครับว่าไอ้ตอนที่วันเข้าใกล้เนี่ยตอนนี้มันเข้ามาถึง1690นะทุกคนภาพแนวต้านนะซึ่ง1690นะครับเนี่ยก็มีแรงขายมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวต้องมาดูตอนมันมันคงเดี๋ยวต้องมาดูว่ามันใกล้ๆ1670นะครับนะเดี๋ยวต้องมาดูรอบนี้ว่าใครจะฝั่งตัวโกงเนี่ยจะช่วยกันซ้ำเติมตลาดไหมนะครับนะก็มาลองสักนิดหนึ่งครับต่างชาติยังคงช็อตอินเด็กซ์อยู่ที่ผมบอกนะครับว่าเขายังโฮช็อตอยู่มากกว่าโฮลองในช่วงที่เป็นไซด์เวย์ณตอนนี้นะครับก็ให้เทมเพลตนั้นไปแล้วนะครับนะแจกฟรีไปแล้วนะครับรวมทุกคนเปิดพอร์ตก็สามารถดาวน์โหลดเทมเพลตตัวที่เป็นฟิวเจอร์ได้นะครับว่าตอนนี้ต่างชาติสะสมลองกับช็อตเนี่ยอยู่ข้างไหนมากกว่ากันนะครับนะในช่วงระยะเวลา1นะครับก็สามารถดูอินดิเคเตอร์ได้1ที่ว่านั้นก็ไปต้องดูอินดิเคเตอร์นะเพราะว่าตัวนี้แจกฟรีแล้วนะครับนะตามนี้เนาะงั้นตอนนี้นะครับนะก็ตลาดบ้านเรานะครับกุมภาพันธ์นะครับก็บวกมาทั้งสิ้น11จุดนะครับเทรดมา2วันกองทุนก็เข้ามาซื้อคืนทั้ง2วันนะก็ถือว่าได้ยินดีทำต่อไปแล้วกันนะทำดีก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับนะเราก็ต้องชมนะครับนะแต่พวกนี้ชมมากไม่ได้เดี๋ยวมันกลับด้านอีกใครจะบอกเฮ้ยมันไม่เข้ามาซื้อหรอกซื้อโชว์เลยรอบนี้เดี๋ยวเฮ้ยพอแล้วผมต้องบอกว่ามันไม่เข้ามาซื้อหรอกถ้าผมบอกว่ามันซื้อเดี๋ยวมันจะขายเฮ้ยต้องพูดเหมือนเดิมเอาใหม่ไม่เลยนะมันผมว่ามันซื้อไม่นานหรอกไอ้พวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวมันก็ขายเหมือนเดิมอะตามที่ใส่สันดานมันนะครับแต่มันก็ต้องขายอีกนะครับคอยดูแล้วกันต้องพูดอย่างนี้โอเคนะอ่ะโอเคครับมาดูในฝั่งของตัวที่เป็นแท่งเทียนบ้างนะครับแท่งเทียนครับเรามองลงมาตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์นะครับก็ปิดปกติวันนี้ที่1690นะครับวันนี้ทำราคาสูงสุดมาสัก1692วันนี้ทำราคาเปิด1689นะครับก็บวกลบ1จุดถือว่ามีความแม่นยำพอสมควรนะก็ใช้ได้นะโพสตั้งแต่ 9:29 นาทีครับโพสก่อนตลาดจะเปิด PO นะครับทิศทางผิดแหละแต่ว่าแนวรับต้านวันนี้ก็ถือว่ายังคงใช้ได้นะครับนะก็1689 1690พอดีเป๊ะเลยนะครับตามนี้นะโอเคนะครับนะงั้นก็วันนี้ย่อลงไปหน่อยอย่าลืมนะครับเวลาเขาบอกเขามองขึ้นก็อย่าให้หลุดปิดแย่นะครับนั่นแปลว่าถ้าหลุดปิดแย่แสดงว่าแท่งเทียนเริ่มไม่โอเคละนะครับนะเกิดสัญญาณลงที่มากเกินไปนะครับก็อาจจะสัญญาณไม่ต้องอาจารย์หรอกก็จะเป็นสัญญาณรีเวิร์สซอลหรือกลับทิศในมุมของแท่งเทียนนั่นเองนะใครจะเข้ามารับข่าวสารทุกวันครับลองสแกนเคอร์โค้ดซ้ายมือขวามือในการเข้ากลุ่มหรือพิมพ์ว่าที่ดอทมีสลัดไทยอินเวสเตอร์เติมเอสก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
ไปดูตัวอินดิเคเตอร์นะครับระบบนี้อาจารย์ออกแบบมาสำหรับทุกๆคนที่เปิดพอร์ตสามารถดาวน์โหลดตัวนี้ไปติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการประเมินสินทรัพย์ต่างๆได้เลยนะสินทรัพย์เสี่ยงนะครับทองคำเซตก็ได้นะครับหรือจะเป็นพวกหุ้นก็ได้เหมือนกันนะครับดัชนีต่างๆก็ได้เหมือนกันนะก็ถือว่าช่วยเรามาตลอดแหละว่าเซตอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเราบอกทุกคนว่ารอบนี้พักฐานได้20มกราคมแล้วนะครับนะแล้วก็ถ้าหากไม่หลุด1670ก็มีปัญหาอะไรคุณก็ยังคงอยู่ในขบวนต่อไปได้ถึงมันจะเป็นพักฐานก็ตามแต่เป็นพักฐานที่น้อยมากจนเราไม่รู้สึกว่ามันพักฐานแต่จริงมันพักฐานอยู่โอเคไหมประมาณเนี้ยนะครับนะก็ถ้าหลุดลงมาก็มีเป้าหมายที่ดาวเขียวนะครับ1645 1655นะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในขบวนต่อไปส่วนแนวต้านให้ที่690ใช่มั้ยก็ขึ้นมาชนนะครับก็ยังไม่ผ่านเห็นมั้ยขึ้นมาชนปุ๊บก็มีแรงขายลงมานะครับก็วูบลงมาต่องั้นก็มันก็จะไซด์เวย์อยู่กับเนี้ยนะครับ2-3สัปดาห์ละก็เล่นอยู่ในกรอบไปนะครับก็หวังว่าจะเบรกด้านบนแล้วกันนะหวังว่าหรือผมต้องพูดฝั่งตรงข้ามวะมันจะได้บอกเบรกด้านบอกเนี่ยมันถึงเบรกล่างโชว์อีกนะครับนะโอเคนะประมาณนี้นะส่วนตัวที่เป็นแผนของเรานะครับเราบอกทุกคนว่าพักฐานได้20มกราคมนะครับแล้วก็รอบนี้ปิดต่ํา1670นะครับในรูปขบวนของเราเนาะจะเป็นขาขึ้นรอบใหม่ก็ต่อเมื่อเป็นผ่านทะลุ1700แล้วอาศัยต้องโอเวอร์บอท2เงื่อนไขต้องเป็นจริงเขาว่าและนะครับนะจริงและจริงแต่ถ้าเกิดสมมุติราคาหลุด1670ลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวเงื่อนไขการเป็นขาขึ้นรอบใหม่ก็จะดรอปลงมาด้วยนะครับนะมันไม่ได้เป็นตัวเลขนี้ฟิกแต่ถ้าเกิดราคายังคงเป็นไซด์เวย์ออกข้างแนวก็จะเป็นแนวเดิมเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้อ่ะส่วน VWAP ก็คือทุนเฉลี่ยของทุกๆคนในตลาดนะครับก็เซตเราบอกทุกคนว่าต้องขึ้นมาสูงกว่า1683เดี๋ยวไปดูซิและอีกนะครับกลับมาสูงกว่า 1,000 นะครับรอบนี้เดี๋ยวไปดูกันว่า2เงื่อนไขนี้เป็นจริงหรือเปล่าถึงจะเข้าเงื่อนไขรีบาวของเราในรอบนี้นะครับอ่ะไปเริ่มต้นนะครับกันที่ฝั่งของตัวที่เป็นฟิวเจอร์กันสักนิดหนึ่งทุกท่านครับฟิวเจอร์วันนี้ต่างชาติคงช็อตอินเด็กซ์ฟิวเจอร์เพิ่มขึ้นอีกนะครับ15,000คอนแทคนะครับมองลงนะครับกองทุนครับลองไปที่ 2,000 กว่าคอนแทคมองขึ้นแล้วก็รายย่อยบ้านเราครับลองไปอีก 13,000 คอนแทคมองขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโอเพนอินเทอร์เนสนะครับวันนี้ปรับตัวสูงขึ้นนะครับนั่นแปลว่าแต่ละคนก็เข้ามาถือโพซิชันในฝั่งที่ตัวเองมั่นใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับเข้ามาเปิดสถานะกันหนักมากยิ่งขึ้นงั้นก็ตอนนี้ต่างชาติไม่จะช็อตอยู่แต่เขาก็ยังไม่ปิดลองนะครับยังคงโฮลองอยู่ด้วยนะครับงั้นก็ตอนนี้อาจจะเป็นการย่อลงมาก่อนนะครับเพื่อที่จะอาจจะทำให้ฝั่งช็อตที่เขาเคยติดอยู่นะครับนะถัวต้นทุนฝั่งช็อตก่อนก็ได้นะครับนะก็หลากหลายกลยุทธ์ครับตอนนี้นะแต่ที่แน่คือเขาก็ไม่ได้ปิดฝั่งลองแต่เขาก็ยังคงเปิดช็อตเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะเหมือนเดิมที่ผมบอกทุกคนนะครับถ้าต่างชาติยังคงช็อตอยู่อย่างนี้นะคุณจะคาดหวังนะครับให้ตลาดนะครับเคลื่อนที่ต่อไปได้นะครับก็อาจจะยากหน่อยนะครับนะใช้คำว่ายากหน่อยแล้วกันเนาะโทษทีครับผมกดผิดไม่ได้หายไปใช่ไหมอ่ะอย่างเงี้ยครับเขาเริ่มสะสมช็อตมาหนักๆนะครับเทมเพลตที่แจกแล้วนะครับงั้นก็ทุกคนสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้นะครับใครหาไม่เจอก็สามารถเปิดพอร์ตเข้ามาในฝั่งเปิดพอร์ตเนี่ยได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับนะผมแจกไปแล้วด้วยแจกเป็นพับบิกด้วยนะครับถ้าหาไม่เจอก็ลองเปิดพอร์ตเข้ามาเดี๋ยวจะบอกว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับอย่างเงี้ยนะครับเริ่มสะสมช็อตตั้งแต่วันเนี้ยนะครับแล้วก็ราคาก็เริ่มไม่ค่อยไปไหนเลยเนาะโอเคนะครับส่วนตัวที่เป็นเซตอินเด็กซ์นะครับแบบ4 time frame นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะครับ time frame อันอื่นไม่ต้องมีอะไรมั้ยมันก็ยังอยู่ในเลนส์นะครับนะขึ้นชนแนวต้านแล้วก็ยังไม่ไปไหนนะครับก็ยังคงอ่อนแรงอยู่นะส่วนภาพของ30นาทีเองนะครับก็ยังคงขึ้นชนเส้นสีเหลืองอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็มีมุมมองไว้2แนวรับนะครับแนวรับแรกก็1670ก็เด้งมาหลายครั้งละตึ้ง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 นะครับ 4-5 ครั้งนะ1 2 3 4นะครับก็ยังรับอยู่แต่รูป1670ก็มองว่าเป็นโซนนี้โซนเส้นม่วงอันล่างนี้นะครับ1655 1645นั่นแหละนะครับอ่ะคราวนี้เรามาลองดูกันหน่อยครับว่าช่วงที่เราไม่อยู่กัน 2-3 วันเนี่ยครับนะตลาดบ้านเราเนี่ยแรงซื้อกับแรงขายเนี่ยใครเยอะกว่ากันใครเยอะกว่ากันตอนเนี้ยแรงซื้อกับแรงขายเนี่ยเป็นยังไงบ้างในช่วง 3-4 วันตรงนี้นะครับไปลองดูกันหน่อยสิถ้าเราจะดูแรงซื้อแรงขายก็ต้องเปิดอะไรครับ MT5 เนาะโอเคครับเริ่มต้นกันที่ตัวที่เป็นหุ้นทุกๆตัวตลาดบ้านเรานะครับนะ4วันล่าสุดนะครับเงินยังคงไหลออกมากกว่าไหลเข้านะครับเขาว่าไหลออกมากกว่าไหลเข้าแปลว่าคนที่เคาะซ้ายอ่ะยังคงเยอะกว่าคนที่เคาะขวาอยู่นะครับหุ้นที่มีแรงเคาะขวามากกว่าก็จะเป็นพวกหุ้น KCE HANA Delta โอ้โห3อันดับแรกนะครับตอบได้เลยว่ามาจากพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้นนะครับนะแสนสิรินะครับตัวนี้นะแล้วก็โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับ TRC นะครับกรุงไทยก๊าซนะครับนะ WHA นะครับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับคอมเซเว่นศรีสวัสดิ์นะครับโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะครับพวกนี้แพนบีนะครับลองไปดูแล้วกันนะหุ้นในกลุ่มที่ผมบอกว่าโรงพยาบาลยังคงปลอดภัยอยู่นะครับแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับตัวนี้นะลองไปเช็คเพิ่มเติมแล้วกันนะครับสำหรับหุ้นกลุ่มนี้
ส่วนฝั่งแรงขายก็ยังเป็นพวกพลังงานนะครับธนาคารยังคงโดนอยู่นะครับพวกพลังงานพลังงานธนาคารปิโตรด้วยนะครับนะคอมเมอร์สด้วยโอ้เซกเตอร์ใหญ่ก็โดนบานเหมือนกันนะตอนนี้ก็อิเล็กทรอนิกส์ก็พยุงตลาดบ้านเราอยู่นะครับนะสำหรับกลุ่มนี้รวมอิเล็กทรอนิกส์กับโรงพยาบาลนะที่พอจะพยุงอยู่นะครับนะตัวหลักๆนี่โดนกันดิบนะครับนะอ่ะโอเคครับลองแคปเจอร์หน้าจอนี้ไปนะครับแล้วก็ไปทำการบ้านต่อถ้าหุ้นกลุ่มนี้อยู่บนแนวรับโอกาสจะรับอยู่ไหมถ้าอยู่บนแนวต้านโอกาสจะเบรกขึ้นด้านบนได้หรือเปล่าถ้าเป็นไซด์เวย์ออกข้างโอกาสจะเบรกเอาข้างไหนลองไปทำการบ้านต่อเพิ่มเติมแต่ว่าทั้งสัปดาห์นี้จันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับก็เรียกได้ว่าเงินไหลออกยังคงมากกว่าเงินไหลเข้านะวันพุธที่ผ่านมาก็กองทุนก็ดันเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะวันนี้ก็แผ่วลงไปนิดหนึ่งก็ไม่นิดหรอกครับหายไปก็เกือบกี่เท่าอ่ะ9เท่าจะ 6,000 หรือ600อารมณ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยสิในฝั่งของตัวที่เป็นเซต50กันบ้างครับเซต50เองนะครับวันนี้เป็นวันล้อฟรีนะครับล้อฟรีก็แปลว่าวันเนี้ยไม่ได้มีแท่งไหนที่เกิน 1,000 ล้านแล้วก็เกิน 20% นั่นแปลว่าเขาก็เก็บเกี่ยวหรือกอบโกยนะครับเทรนก่อนหน้าว่าเทรนก่อนหน้าเขาทำอะไรกันอยู่นะครับเทรนก่อนหน้าเขาอยู่ฟังbuy set up นะครับbuy set up ก็คือพูดง่ายคือเอา buy set up เมื่อกี้เนี่ยกับ sell set up มาพอดชาร์ตนะครับเพื่อจะเห็นพฤติกรรมของราคาว่ามีการเคลื่อนไหวตามแท่งของ buy sell set up อย่างไรบ้างนะครับเพราะราคาเนี่ยจะสอดคล้องกับวอลลุ่มที่ซื้อกับขายนะครับออกมานะคุณซื้อหนักราคาควรจะต้องขึ้นคุณขายก็ราคาก็ควรต้องลงหรืออย่างน้อยก็ปักไปไหนไม่ได้แรงขายมันยังเยอะอยู่นะครับมันก็ไม่ให้ไปนะครับนะถึงแม้จะลงไม่เยอะในรอบนี้จะลงไม่เยอะก็ตามนะแต่แรงขายมันบานเลยนะครับนะอ่ะงั้นตอนนี้ก็ผมเขียนไว้ว่าไงครับทุกคนครับแกว่า buy set up เนี่ยมาแล้วแต่ภาพเราจะดีมาต่อเมื่อปิดสูงกว่า1005คู่สมมาตรตัวนี้ครับขึ้นไปเทสแล้วยังไม่ผ่านนะงั้นก็วันพรุ่งนี้ก็รอให้ราคาปิดสูง1005เหมือนเดิมหรืออย่างแย่อย่างเรียกว่าอย่างไรวะอย่างแย่ก็อย่าให้มี sell set up แล้วกันถึงแม้ว่าถ้าจะเกิน1005ไม่ได้นะคือถ้าเกิน105ไม่ได้ก็อย่าขออย่าให้มี sell set up โผล่ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อถึงแนวต้านแล้วมี sell set up แสดงว่ามันต้านอยู่เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับงั้นเราพรุ่งนี้รอดูแล้วกันนะ1จะเกิน105ได้ไหมถ้ายังไม่เกินก็อย่าให้มีเซลล์สนับทะเลทะลาโผล่ขึ้นมาแล้วกันนะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์นะอ่ะไปต่อกันที่ในฝั่งของเซตนะครับ VWAP นะครับ VWAP เป็นไงกันบ้างเซตนะค่าของstandard deviation นะครับใน sequence ของการเคลื่อนที่ลงในรอบนี้นะครับ sideway down ในรอบเนี้ย sideway ถึง sideway down รอบเนี้ยประมาณสัก 1% นะครับนั่นแปลว่าจุด bottom สุดของการเหวี่ยงรอบนี้ก็เกิน 1% ไปแล้วแหละแสดงว่าการขึ้นตรงนี้มีนัยยะพอสมควรแต่มันเกิน VWAP ที่เราวางเอาไว้มั้ย VWAP วางไว้ที่เท่าไหร่ครับ1683ไปดูซิเกินหรือเปล่าเอ่ยนะครับนี่เรียกว่า VWAP หรือทุนเฉลี่ยของทุกๆคนในตลาดนะ1683ครับวันนี้เราที่ราคาที่1685ก็ถือว่าเกินแล้วอ่ะคราวนี้เซตก็ถือว่าผ่านนะเซตถือว่าขึ้นมาได้ดีนะครับเรียกว่าน่าพอใจเหลือฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์เป็นยังไงนะครับฟิวเจอร์นะครับค่า standard deviation นะครับค่าความผันผวนที่1% นิดๆเหมือนกันนะครับก็วัดไปจากโลขึ้นไปที่ไฮตรงนี้ก็ขึ้นมาเกินแล้วเหมือนกันก็แสดงว่ามีนัยยะนะแต่ว่าวอลลุ่มล่ะ VWAP ล่ะ VWAP เกินไหมคือ price นะเกินละคือ price พวกนี้ขึ้นมาจนกระทั่งแบบโอ้โหมันเกินค่าความผันผวนละคือถ้าเกิดคุณจะผิดในรอบนี้คุณจะเทรดผิดในรอบนี้ก็มีโอกาสสูงเพราะว่ามันเกินค่าความผันผวนไงคือคุณถือช็อตอยู่แล้วโหมันโดนเหวี่ยงขึ้นมาขนาดนี้คุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแหมเว้ยนะช็อตอยู่ดีก็ซัดกระแรงเหวี่ยงสักขนาดนี้นะครับงั้นตอนนี้ก็ต้องไปดูตัวที่เป็นนี่ครับทุกท่านภาพรวมของเรานะเราบอกทุกคนว่า VWAP จะต้องขึ้นมาสูงกว่า 1,000 ไปดูกันหน่อยซิ 1,000 เป็นยังไงกันบ้างถึงไหม VWAP 1,000 VWAP 1,000 อยู่ตรงนี้ครับเส้นสีม่วงนะอยู่ประมาณครับ997 998ยังครับก็แสดงว่าเซตทำได้ดีแต่ว่า VWAPของฟิวเจอร์ยังก็รออีกหนึ่งเงื่อนไขนะรอบนี้ผมค่อนข้างจะซีเรียสหน่อยตอนแรกใช้116แต่ถ้าเกิดใครไม่มีวีแบบก็ดูเซต1690อันนี้ก็ตามที่เราเขียนเอาไว้ในก่อนหน้าแล้วกันนะอย่างงี้นะทุกคนนะผมเขียนเอาไว้ให้นานแล้วผมว่าหลายคนน่าจะจำได้อยู่แล้วนะสัญญาณรีบาวด์รอบใหม่จะเกิดขึ้น690กรณีถ้าเกิดคุณไม่มีวีแบบนะควรจะได้ช้าหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีวีแบบก็ดู2อันนี้แต่ตอนนี้เริ่มใกล้เคียงกันแล้วจนผมมองว่าคือถ้าเซตผ่าน1690นะฟิวเจอร์ก็จะผ่านด้วยเหมือนกันคือตอนนี้มันมาจ่อๆใกล้กันหมดแล้วนะครับแนวคิดถ้ามันเป็นรีบาวด์จริงมันก็จะเป็นแนวคิดที่คอนเฟิร์มไปพร้อมๆกันในฝั่งของไพร์และวอลลุ่มตอนนี้ก็เรียกว่ายังไม่ครบเงื่อนไขของการรีบาวด์นะครับสำหรับตัวที่เป็นเซตอินเด็กซ์ในบ้านเรานะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภาพรวมนะ
ก็เมื่อกี้สรุปแล้วนะ VWAP ยังไม่คอนเฟิร์มเนาะเหลืออีก1เงื่อนไขเนาะส่วนตัวที่เป็นแรงซื้อแรงขายก็บ้านเราก็ยังแรงขายเยอะกว่าแรงซื้ออยู่นะครับในช่วง4วันที่ผ่านมาตรงนี้นะส่วนขั้นใดนะครับที่งั้นแผนของเรานะครับวันนี้ก็1นะครับยังมีต้องอัปเดตนะครับอ่ะโอเคส่วนท่านใดครับเทรด TFX อยู่แล้วนะครับอาจารย์ลืมเปิด Beam Machine ว่ะแป๊บนึงดิแป๊บนึงนะครับท่านใดที่เทรด TFX อยู่แล้วนะครับอาจารย์ก็ recommend นะครับแนะนำนะครับให้ทุกคนลองใช้ตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า Beam Machine นะครับสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยทั้งพอร์ตเดโมเองนะครับพอร์ตจริงนะครับใช้งานได้ทั้ง2แบบเลยนะครับนะแป๊บนึงนะขออนุญาตเปิดหน่อยตามนี้อันนี้เป็นพอร์ตเดโมนะครับแป๊บหนึ่งนะซึบอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับก็ช่วยคุณนะครับบอกได้นะครับว่าตอนนี้สถานการณ์นะครับอยู่ในฝั่งไหนนะครับคุณภาพรวมหลักๆเทรนเป็นเทรนฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงก็ดูเส้นแดงตรงกลางนี้นะครับดูสัญญาณรีเวอร์ซัลก็สามารถดูตรงนี้ได้นะครับสัญญาณกลับตัวนะครับนะแล้วก็ส่งคำสั่งลองช็อตในนี้ได้เลยนะครับนะแล้วก็ทำสเปรดเฮดจิ้งได้นะครับนะแล้วก็ทำกริดได้กริดก็หมายความว่าตั้งโซนได้อย่างมุ่งว่าคุณดูหาโซนแล้วมาตั้งเก่งๆนะครับนะหรือถ้าไม่เก่งก็ไม่เป็นไรอาจารย์บอกอยู่แล้วว่าโซนแล้วมาต้านแต่ละวันอยู่ตรงไหนนะครับคุณก็ไปบวกลบนิดหน่อยตรงนั้นได้นะครับคืออาจารย์จะหาโซนที่มีระยะแต่ละวันให้อยู่นะครับถ้าทางอยู่โซนนี้เป็นโซนให้นะครับนะคุณก็ไปบวกลบนิดหน่อยจากบริเวณดังกล่าวก็ได้นะครับถ้าการแรงเหวี่ยงหางสะบัดอะไรเพราะว่าโปรแกรมพวกเนี้ยเวลาโรบอทเนี่ยมันไม่ได้อิงราคาปิดนะมันซัดกันที่เรียลไทม์เนาะงั้นคุณก็ต้องบวกมานิดหนึ่งแต่อาจารย์นะบวกให้อยู่แล้วแหละนะครับนะคุณก็บวกเพิ่มอีกหน่อยนึงก็ได้ถ้าเกิดคุณกลัวนะครับนะแป๊บนึงนะยกตัวอย่างการใช้สมมุตินะครับถ้าสมมุติว่าคุณมองว่าเฮ้ยรูปแบบเนี้ยนะครับราคานะครับนะมันคุณมองสมมติคุณมองแล้วกันนะคุณมองเฮ้ยอันนี้มันน่าจะเป็นไซด์เวย์นี่หว่าคือทุกคนก็รู้มันเป็นไซด์เวย์อยู่แล้วคุณมันต้องมองหน้าแต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วเป็นไซด์เวย์นะคุณก็หาโซนเลยโซนแนวรับโซนแนวต้านอยู่ตรงไหนนะครับคุณก็มาร์กโซนไว้นะครับพอคุณมาร์กโซนเสร็จปุ๊บคุณก็กดไปที่สมาร์ทกริดตรงนี้เช่นคุณบอกว่าคุณอยากจะทยอยลองนะครับในโซนนี้สมมตินะครับคุณก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะสมมติคุณบอกว่าคุณอยากจะทยอยลองนะครับตรงนี้นะคุณบอกว่าคุณจะทยอยลองนะครับในโซนนี้นะครับเห็นโลนี้อาจจะแบบเอ้ยตรงนี้ละกันนะครับ987นะครับถึง995คุณก็ทำอย่างนี้เลยครับคุณก็ปั๊บกดไปที่สมาร์ทกริดตรงนี้นะคุณก็ใส่ไป995นะครับ987นะครับคุณวางโซนเอาไว้โซนเนี้ยเดี๋ยวฉันจะทยอยลองละถ้าลงมาในโซนเนี้ยเดี๋ยวลองนะครับแล้วถามว่าถ้าเกิดหลุดโซนอยากจะให้เสียหายเท่าไหร่คุณรู้นี่เป็นนัยสำคัญนะถ้าเกิดคุณผิดทางแล้วหลุดโซนอ่ะคุณอยากจะเสียหายประมาณเท่าไหร่เขาบอกคุณอยากเสียหายประมาณสัก 30,000 คุณก็ใส่ไป 30,000 นะครับคุณอยากจะเล่นครั้งละกี่คอนนะสมมุติคุณอยากจะให้มันซอยไม้ครั้งละ2คอนคุณก็ใส่เลข2เข้าไปนะครับมันก็บอกว่าถ้าเกิดในโซนดังกล่าวนะถ้าคุณจะซอยไม้ละ2คอนนะซอยได้17ไม้เลยนะมันจะวางมา17ไม้เลยนะเยอะไปไหมถ้าเยอะไปเปลี่ยนก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็น4คอนก็ได้มันก็จะบอกงั้นซอยได้เป็น8ไม้นะงั้นมันก็ถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดให้หลุดโซนทำอะไรนะครับถ้าหลุดโซนออฟแปลว่าถ้ากดออฟแสดงว่าหลุดโซนไม่ทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปแก้มือเองแต่ถ้าเกิดสมมติว่าหลุดโซนบอกว่าให้กดออนอย่างเงี้ยพอมันหลุดโซนปุ๊บเนี่ยมันจะทำสเปรดนะครับทำเฮดจิ้งสองข้างเท่ากันนะครับเช่นคุณลองมาอยู่ฝั่งเนี้ยเดี๋ยวมันก็ทำช็อตขึ้นมาให้เท่ากันอีกข้างหนึ่งประมาณเนี้ยก็สามารถเลือกได้ออกแบบได้นะครับเมื่อคุณออกแบบเสร็จคุณก็ไปพักผ่อนถ้าราคาลงไหลมาในโซนคุณนะครับสมมตินะคุณมองขึ้นนะไหลมาในโซนคุณแล้วมันดีขึ้นไปด้านบนคุณก็เก็บได้เงินในเกินแต่ถ้าหลุดโซนก็คุมความเสียหายเอาไว้ประมาณสัก 30,000 ที่คุณได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะมันก็จะวางไม้ซอยให้เลยคุณก็สบายแล้วนะครับไม่ต้องไปคิดแถมคุณวางคอนโทรลความเสี่ยงไว้หมดแล้วด้วยนะครับว่าประมาณไหนอะไรงั้นนี่ก็คือ Beam Machine เนาะสามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งฟรีได้เลยนะครับทั้งพอร์ตจริงแล้วก็พอร์ตเดโมนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะไม่ได้ไลฟ์วันหนึ่งรู้สึกว่าผมลืมสคริปต์โอเคไปไหนต่อคราวนี้นะครับโอเคงั้นแล้วตามนี้นะรอฟิวเจอร์ว่าจะเกิน 1,000 หรือเปล่าเนาะนะครับโ
โอเคครับถัดไปครับท่านใดที่เปิดพอร์ตเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมสมัครตัว MT5 รายปีด้วยนะครับMT5 ก็มีเนื้อหาการสอนค่อนข้างเข้มข้นนะสัปดาห์ละ2ครั้ง3ครั้งนะครับเป็นเนื้อหาที่เข้ามาเรียนทั้งในได้เลยนะครับก็ตอนนี้สอนถึงเซสชั่นที่108แล้วนะครับเซสชั่นนี้ก็เป็นกลับเข้าสู่เบสิกสักนิดนึงรู้จักโปรแกรม MetaTrader 5ตอนที่1นะครับก็หลายคนยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับก็เนื้อหาการเรียนการสอนเนี่ยมันจะแบ่งมีเอเจนดาให้คุณก็สามารถเข้าไปแล้วก็นั่งได้เรียนได้อาจารย์จะกรองให้แล้วว่าเอเจนดานี่อยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับไม่ได้เรียนการเซสชั่นนะเรียนตามเอเจนดางั้นคุณก็สามารถดูให้โซนนี้เอเจนดาเรื่องนี้นะครับอยู่ในกลุ่มนี้นะครับคุณก็เข้าไปเจาะในกลุ่มนั้นนะครับเป็นเรื่องเป็นกลุ่มๆไปนะครับส่วนนี้ก็เป็นตัวคอร์สเรียนหออาจารย์เองนะครับท่านใดอยากสนับสนุนอาจารย์ก็ไปที่นี่ครับ www.workshop.in.th นะครับมีคอร์สหุ้นคอร์สทีเฟกนะครับมีตัวอินดิเคเตอร์แล้วก็มีตัว VPS ด้วยนะครับวันนี้คนสมัคร VPS มาเยอะเลยนะครับสงสัยช่วงนี้มีคนสนใจจะรันโรบอทกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปรีบคอนฟิกโทษทีนะรอบนี้ช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวรีบคอนฟิกตัวเซิร์ฟเวอร์ให้นะครับแล้วก็ส่งไปให้นะครับสำหรับทุกท่านที่สมัครตัวเซิร์ฟเวอร์เข้ามานะครับส่วนนี้นะครับก็เป็นหุ้นของเรานะครับวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยหุ้นนะครับจากอันดับโดยสำนักข่าวอีฟินแลนด์ไทยนะครับหุ้นฮอตมีอะไรบ้างวันนี้มีติดล้อดิดแรงวอลุ่มแน่นอัพไซด์ยังเหลืออีกเพียบอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าวอีฟินแลนด์ไทยนะคุณอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมคุณเข้าไปที่เว็บไซต์อีฟินแลนด์ไทยแล้วก็ค้นหาข่าวกันได้เลยนะครับหุ้นมีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับก็มียุพานะครับ UPA วอลุ่มเข้านะครับ9เท่าบวกไป 8.33% เฮงลิสซิ่งครับวอลุ่มเข้าครับ7เท่าบวกไป 6.49% โปรเอ็นวอลุ่มเข้าครับ 7.20 เท่าบวกไป 2.46% นะครับปรินซีวอลุ่มเข้า6เท่าบวกไป 4.10% แล้วก็อัมนะลิสซิ่งวอลุ่มเข้า 4.10 เท่าก็สิครับวอลุ่มเข้า6เท่าบวกไป 5.13% ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นนะครับวางแผนในหุ้นกลุ่มนี้กันครับก็เริ่มต้นกันก่อนนะไปที่หุ้นตัวแรกกันดีกว่านะทุกท่านติดล้อครับติดล้อกำไรไตรมาส3ครับประกาศออกมาอยู่ที่901ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้800กว่าล้านนะสำหรับหุ้นติดล้อนะตรงนี้นะครับดีขึ้นจากเดิมนะกำไรเติบโตดีขึ้นครับหุ้นติดล้อนะครับราคาก็เป็นเริ่มไม่ทำโลใหม่ลงเริ่มไม่ทำโลต่ำลงแล้วนะครับแล้วก็เริ่มทำหายสูงขึ้นได้นะครับสำหรับหุ้นติดล้อตัวนี้นะก็ปันผลอยู่ที่ประมาณสัก 0.89% ครับ PE เขาอยู่ที่20เท่าแพงไม่เอ่ยคำตอบก็คือไม่แพงครับหุ้นตัวนี้สามารถเล่นได้ประมาณสัก 29-30 เท่าได้นะอันนี้แค่20เองอยู่ในกลุ่ม financial นะครับติดล้อนะครับก็คู่สมมาตรของเรานะครับราคาก็ไซด์เวย์อยู่ในกรอบประมาณนี้มานานมากแล้วนะครับตั้งแต่ขึ้นชนแนวต้านแล้วก็ไม่ผ่านหลังจากนั้นหลุดคู่สมมาตรลงมาก็ราคาก็เป๋ลงมาเรื่อยๆนะครับแต่เพียงแต่ว่าลงไม่ถึงแนวรับรอบนี้นะฟื้นตัวกลับมาก่อนครับเกิดสัญญาณรีเวอร์ซัลนะครับราคาตอนนี้ก็พยายามจะย้อนกลับมาปิดต่ำกว่า27บาทกลมๆแล้วกันนะครับตัว Type Zero Plus ครับวันนี้มองหุ้นติดล้อยังไงกันบ้างครับType Zero Plus นะครับไม่ได้มีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมในหุ้นตัวนี้นะครับภาพของ1ชั่วโมงเองนะครับก็เป็นไงกันบ้างเอ่ยไปดูซีเควนซ์ที่แล้วก่อนนะครับซีเควนซ์ที่แล้วเนี่ย RSI นะครับโอเวอร์โซไปตรงไหนนะครับ RSI โอเวอร์โซไปตรงนี้ทุกคนครับ RSI โอเวอร์โซนะครับแล้วก็ดูโมเมนตัมครับตัดซีโร่ไลน์ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็แปลว่าเล่นรอบใหม่ RSI โอเวอร์โซแล้วจบรอบเดิมนะโมเมนตัมตัดซีโร่ใหม่แปลว่าเริ่มเล่นรอบใหม่นะครับจังหวะที่เริ่มเล่นรอบใหม่ราคาก็อยู่มาสัก25บาท3สลึงครับสต็อปลอสตอนนั้นอยู่ที่23บาท3สลึงนะครับจาก25บาท3สลึงเนี่ยพาทุกคนเบี่ยงไปได้32บาทนะครับตอนนี้ก็จบไซเคิลมาที่เรียบร้อย RSI กลับมาโอเวอร์โซอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนโมเมนตัมนะครับยังไม่ตัดนะตรงนี้นะรอนิดหนึ่งนะดูว่าวันศุกร์โมเมนตัมจะตัดซีโร่ไลน์ขึ้นไปได้ไหมถ้าตัดซีโร่ไลน์ขึ้นไปได้ก็แสดงว่าจะกลับขึ้นมาเริ่มเล่นรอบใหม่ละสำหรับหุ้นติดล้อนะครับตรงนี้นะก็รอดูวันศุกร์ครับจะทำสำเร็จไหมนะครับยุพาครับกำไรไตรมาส3ประกาศออกมา19ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่คะแนนไว้1ล้านนะยุพาเป็นหุ้นทั้งฝั่งที่เป็นโรงไฟฟ้าด้วยนะครับหุ้นที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับนะก็แล้วแต่กระแสจะเล่นแล้วกันนะกำไรก็ค่อนข้างดีขึ้นนะตอนขาดทุนก็ขาดทุนลดลงแต่กำไรก็กำไรดีขึ้นปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับ PE เขาอยู่ที่ราวๆ286เท่าครับนะถามว่าแพงไหมแพงแหละเขาเล่นได้ไม่เกิน180เท่าตอนนี้ซัดไป286เป็นที่เรียบร้อยกราฟเทคนิคครับหุ้นยุพาเป็นหุ้นที่ราคาเนี่ยเคยทะลุนะครับแนวต้านคู่สมมาตรขึ้นไปตู้มนะครับแล้วไปชนแนวต้านด้านบนนะครับแล้วก็ไม่ผ่านพอผ่านก็ไซด์เวย์อยู่ดีก็หลุดพรวดลงมานะครับหลังจากหลุดนั้นก็ราคาก็เป๋มาเรื่อยหลุดอีกกลายเป็นแนวต้านเห็นไหมครับหลุดแล้วกลายเป็นแนวต้านแล้วก็ลงมาที่แนวรับของเรานะครับใครที่มีคู่สมมาตรในมือก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าแจกฟรีมาแล้วนะครับคู่สมมาตรพวกนี้นะแป๊บหนึ่งครับตามนี้เลยนะครับคู่สมมาตรนะแจกฟรีอยู่แล้วนะทุกคนก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้นะครับตอนนี้ก็เป็นไงทุกคนก็ตรงนี้ถ้ารอ
ต้องรอทะลุ32ตันขึ้นไปก่อนนะครับภาพรวมต่างถึงจะดีขึ้นตอนนี้จะเป็นเด้งลงต่อนะก็ได้ไงแต่ว่าก็ต้องเกิน32ตันขึ้นไปก่อนแต่อย่างไรก็ตามครับอย่างไรก็ตามแนวรับหลักก็อยู่ที่19ถึง15ตันสำหรับหุ้นยุพานะครับ UPA เนาะไทยซิโรพัทครับไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้นะครับนะไม่มีก็แปลกแล้วนะครับนะนี่ไงแล้วก็มาเก็บดอยด้วยนะครับนะตอนแรกเก็บแต่แถวบริเวณนี้นะเจ้ามือนะดอยก่อนตอนนี้เป็นไงครับกลับมากำไรแล้วเนาะแสดงว่าราคาตัวนี้เกินต้นทุนเขาแล้วนะคำถามคือเขาจะเอาแค่เท่าทุนหรือเปล่าตอบไม่ได้นะครับนะอุตส่าห์ลงทุนไปตั้งเยอะแยะอุตส่าห์กระชากหลอกด้วยแล้วก็ดึงกลับด้วยนะนี่เรียกว่าชากหลอกนะครับนะทำให้ทุกคนหลุดจากขบวนไซเวย์แล้วก็ชากพรวดออกมาเนี่ยทุกคนจะหลุดขบวนแน่นอนสักพักดึงกลับเลยนะครับแล้วก็เกินต้นทุนกันแล้วนะก็ลองไปดูครับว่าเขาจะเอาแค่เสมอตัวไหมนี่ตอบไม่ได้นะครับภาพ1ชั่วโมงอันนี้ไม่ต้องสนใจแล้วครับเพราะว่าหุ้นที่มันต่ำบาทพวกเนี้ยครับนะดูพวก RSI ยากอยู่แล้วนะบางทีมันไม่โอเวอร์โซลคุณง่ายๆหรอกเห็นไหมย้อนกลับไปไม่รู้เท่าไหร่ก็แทบจะหาไม่ได้เลยเอาเป็นว่าดูภาพเดย์ไปแล้วกันเดย์ก็เป็นภาวะต้มกบเนาะพอเป็นภาวะต้มกบคุณต้องกระชากกลับมาที่ผ่านไฮเดิมตัวนี้ก่อนมาสัก25ตังค์ซึ่งมันผ่านไปแล้วนะครับก็ต้องไปดูว่าตอนนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงก็ไปลองพิจารณาดูแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นเด้งเพื่อลงต่อหรือเป็นขาขึ้นรอบใหม่สุดท้ายก็โลเดิมก็เป็นอะไรที่ห้ามหลุดลงมาสำหรับหุ้นยุพานะครับถัดไปนะครับตัวที่3ครับเฮงลิสซิ่งครับกำไรไตรมาส3ประกาศออกมาที่97ล้านครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้112ล้านนะหุ้นเฮงลิสซิ่งตอนนี้หุ้นในกลุ่มพวก financial ก็เริ่มมาเล่นนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโบกอะไรก็หยิบเข้ามาขยงเลยนะครับนะตอนนี้นะหุ้นตัวนี้เนี่ยกำไรของเขาครับดรอปลงนะครับราคาก็เป็นไซด์เวย์ดาวลงมาสอดคล้องกับกำไรนั่นแหละแต่ว่าช่วงหลังเริ่มเป็นไซด์เวย์ออกข้างแล้วไม่ได้ทำโลต่ำลงแต่ว่าก็ไม่ทำหายสูงขึ้นเหมือนกันนะปันผลประมาณสัก 0.3% ครับ PE ของเขาอยู่ที่32เท่าแพงไหมเอ่ยคำตอบคือไม่แพงครับเขาเล่นโซนบริเวณนี้ได้อยู่แล้วนะครับ31 32เนี่ยนะครับเป็นราคาเหมาะสมนะครับกราฟเทคนิคนะครับก็ลงมาที่แนวรับนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วมันคงไซด์เวย์อยู่โซนแนวรับด้วยนะครับงั้น 2.76 ครับอย่าหลุดตรงนี้แล้วกันนะครับในการไซด์เวย์ใดๆของหุ้นเฮงลิสซิ่งนะครับไทป์ซีโร่พลัสนะครับหุ้นเฮงลิสซิ่งแป๊บนึงโทษทีเปิดผิดไทป์ซีโร่พลัสนะครับมองหุ้นเฮงอย่างไรนะครับหุ้นเฮงก็เคยมีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บเนาะแต่ว่ามันก็กลับมากำไรไปแล้วเหมือนที่หุ้นเมื่อกี้เลยเหมือนยุพาเลยนะครับเก็บเสร็จปุ๊บกระชากแล้วดึงกลับนะครับนะโหดๆเหมือนกันในหุ้นตัวเล็กพวกนี้นะครับนะแล้วหลังจากนั้นมาก็ยังไม่ทำโลใหม่นะครับสำหรับหุ้นเฮงนะครับนะก็รอบหลังไม่มีละภาพ1ชั่วโมงนะครับไปดูซิRSIนะครับโอเวอร์โซลตรงไหนบ้างดูหุ้นเฮงก่อนตรงนี้กำไรไหมไปดูซิไซเคิลนี้RSIโอเวอร์โซลนะครับมันต้องตัดซีโร่ไลน์นะครับตอนตัดซีโร่ไลน์ขึ้นไปเนี่ยแถวบริเวณนี้ทุกคนเอาแบบนี้แล้วกันนะแฟร์ๆกันทั้งทุนนะแถวนี้นะครับ3บาท8ตังค์สำหรับแปดตังนี่เบี่ยงไปได้น้อยมากทุกคนครับเบี่ยงไปได้36แต่ถามว่าทำโลต่ำลงไหมณวันนั้นที่คุณเล่นเนี่ยคุณก็ต้องมาร์กโลเดิมอีกแล้วใช่ไหมมันก็เบี่ยงออกมาไม่ทำโลต่ำลงนะไม่ได้หลุดแล้วก็ RSI ก็โอเวอร์โซลแล้วกลับขึ้นมาตัดรอบใหม่ก็ถือว่าเข้าสู่ไซเคิลใหม่เหมือนในคลายเซตพักฐานแต่เป็นพักฐานแบบไม่ลึกมากเหมือนเราก็ยังอยู่ในขบวนอารมณ์ประมาณนั้นเฮงก็จะอารมณ์เดียวกันก็คือพักฐานจริงแต่มันไม่หลุดโลที่เราคาดหวังไว้มันก็ไม่ทำอะไรอยู่แล้วคุณคาดหวังความเสี่ยงนี้อยู่แล้วนึกออกไหมคุณรู้พักฐานได้ไม่หลุดโลเดิมนะครับสุดท้ายก็กลับขึ้นมาใหม่ในรอบนี้นะไม่ว่าคุณจะเข้าตรงนี้นะครับแล้วเวียนเข้ามาตรงนี้หรือคุณจะเข้ารอบใหม่ตรงนี้นะครับที่อยู่บริเวณสักสามอันรอบแถวเดียวกันเลยไว้3บาท8ตังค์นะก็เวียนไปได้มาสัก3บาท34นะณตอนนี้ก็คือโอ้ยังไม่หลุดแฮะยังไม่โอเวอร์โซลนะนี่อยู่ในขบวนอยู่เลยนะโอ้โหเวฟไหนวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะถ้าจะนับเวฟไม่ต้องเริ่มต้นไซเคิลตรงนี้เลยนะครับ1 2 3เวฟ2โอ้ว้าวตรงนี้มีโอกาสเป็นลง2นะครับมีโอกาสจะขึ้น3ตรงนี้นะครับโอเคก็ลองดูแล้วกันนะสำหรับภาพรวมของหุ้นเฮงลิสซิ่งนะถัดไปโปรเอ็นครับกำไรไตรมาส3 25ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้ 500,000 กว่าบาทนะครับโปรเอ็นเองก็มีข่าวกับพวกคริปโตเคอเรนซีบ้างอยู่ช่วงนึงนะครับไม่รู้ตอนนี้เป็นสถานการณ์เป็นไงบ้างแล้วนะกำไรเขาดีนะราคาก็ช่วงหลังก็เริ่มไม่ทำโลต่ำลงแล้วนะครับปันผลอยู่ที่ประมาณสัก 2.5% PE เขาอยู่ที่31เท่าแพงไหมไม่แพงเลยนี่เล่นทัดที่80ได้สบายๆสำหรับหุ้นโปรเอ็นนะครับกราฟเทคนิคเองเนี่ยหลุดแผนที่เราวางเอาไว้นะเพราะแผนที่เราวางคือต้องห้ามหลุด6บาท80ตอนนี้เหวี่ยงลงมาหลุดเกินแล้วนะครับผมต้องแผนนี้ต้องถูกแคนเซิลไปแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ทำโลใหม่ก็ตามนะแต่ว่าเราโปรเจกต์แบบนี้เราโปรเจกต์ผิดละนะครับต้องเอาใหม่นะครับต้องเป็นประมาณนี้ทุกคน
คครับโปรเอ็นนะตอนเนี้ยการดีขึ้นมาสูงกว่า3เส้นแบ่งโมเมนตัมกลางๆเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับก็เกิดสัญญาณกลับตัวได้เนาะสัญญาณกลับตัวก็สัญญาณรีเวอร์ซัลก็จะมีโลใหม่นะครับแสดงว่าประมาณสัก5บาท15ถึง5บาท55เนี่ยเป็นโซนรับแข็งๆของโปรเอ็นเนี่ยประคองโซนนี้ให้ได้นะครับไม่ว่าจะย่อลงมาอย่างไรอย่าหลุดตรงนี้แล้วกันนะครับโซนนี้นะเพื่อที่จะไปเล่นในโซนอื่นๆของเขาเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่บริเวณดังกล่าวนะครับโปรเอ็นType 0 Plus นะครับมองหุ้น Pro N อย่างไรครับหุ้น Pro N นะครับก็เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ Hot Money เข้ามาสะสมนะจริงๆสะสมมาดอยด้วยนะดอยช่วงเนี้ยนะครับนะเข้ามาเล่นนะครับผมถือว่าดอยแล้วกันนะมันขึ้นมานิดเดียวมันไม่ได้มีนัยยะอะไรนะครับนะคือคุณเก็บโซนเนี้ยเราขึ้นมาวุบแล้วก็วุบลงมาเลยนะครับนะก็เชื่อว่าเจ้ามืออาจจะตั้งตัวไม่ทันแหละแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มเก็บรอบใหม่นะครับรอบนี้ก็ดอยเหมือนกันนะรอบนี้ก็เก็บน้อยนะครับดอยอีกเก็บเพิ่มโอเคนะครับช่วงหลังนี้ไม่เก็บละไม่รู้เข็ดหรือเปล่าวะไม่รู้เข็ดหรือเปล่านะไม่เก็บเลยนะครับช่วงหลังนี้แบบหายไปเลยนะครับหลังจากโดนไป 2-3 รอบสำหรับตัว Hot Money นะอ่ะอย่างไรก็ตามครับภาพ1ชั่วโมงครับ RSI Oversold จบรอบเดิมนะโมเมนตัมจากซีโร่ไลน์นะครับเริ่มเล่นรอบใหม่นะครับจังหวะที่เริ่มเล่นรอบใหม่นั้นราคาก็อยู่แถวบริเวณสักตรงนี้ครับทุกคน6บาทกลมstop loss อยู่ที่5บาท15จาก6บาทกลมๆ ก็เหวี่ยงไปได้สัก7บาทกลมๆนะครับก็ว้าแล้วก็มาโอเวอร์โซลอีกรอบนึงแล้วนะอันนี้ก็จบแล้วนะครับแต่ไม่หลุดโลเดิมนะก็ถ้ารอบนี้โอเวอร์โซลปุ๊บตัดซีโร่ไลน์ขึ้นไปรอบใหม่ก็แสดงว่าเริ่มเล่นกันอีกรอบนึงแล้วนะก็ลองไปพิจารณาดูกันสำหรับในมุมการนับเวฟนะครับก็ต้องรอบนี้ต้องนับว่าเป็นอาจจะเป็นเวฟ B นะครับเด้งเพื่อลงต่อก็ได้หรือจะเป็นเวฟ1รอบใหม่ก็ได้แต่อย่างไรก็ตามรอให้โมเมนตัมตัดซีโร่ไลน์ขึ้นไปก่อนนะครับถึงจะเริ่มเล่นรอบใหม่ได้อย่าเพิ่งเข้าระหว่างทางไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนสะบัดนะครับนะต้องรอให้โมเมนตัมตัดก่อนนะสำหรับตัวที่เป็นไทซิโลพลัสนะครับภาพ1ชั่วโมงนะครับถัดไปปรินซีครับกำไรไตรมาส3ขาดทุนไป103ล้านครับขาดทุนเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้275ล้านปรินซีเป็นหุ้นที่ก่อนหน้ากำไรค่อนข้างดีนะมาดรอปลงไตรมาสล่าสุดนี่แหละราคาก็ร่วงลงมาก่อนนำร่องมาเลยนะตอนนี้ก็เริ่มเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพบ้างนะครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่าย PE เขาอยู่ที่ราวๆสัก42เท่าแพงไหมคำตอบคือแพงครับเขาเล่นได้ไม่เกิน20เท่านะหุ้นปรินซีเองก็กราฟเทคนิคเนี่ยควรค่าต้องตีใหม่แล้วแหละนะครับนะถึงแม้ว่ามันจะลงมาที่แนวรับคู่สมมากก็ตามนะแต่มันก็ดูเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเราไม่ได้คุยตัวนี้มานานมากแล้วเนาะขออนุญาตตีใหม่เลยแล้วกันนะโอเคตอนนี้ก็คุณก็โฟกัสโซนนี้ไว้ก่อนนะครับ575กับ540นะครับเป็นแนวรับหลักในรอบนี้สำหรับหุ้นปรินซีที่คุณจะเคลื่อนไหวยังไงก็ตามนะก็อย่าหลุดโซนนี้แล้วกันนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะผมมาร์คมาให้แค่นี้ก่อนแล้วกันปรินซีนะครับ Type 0 Plus ครับมองปรินซียังไงกันบ้างเอ่ยนะมีฮอตมันนี่เข้ามาบางๆจางๆตรงนี้นะครับแท่งหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ฮอตมันนี่เองก็กำไรไปแล้วนะครับหมายถึงว่าเขาดอยแป๊บเดียวแล้วกลับมากำไรละนะครับตอนนี้นะไม่ได้เก็บเยอะนะอาจจะมองว่าไม่มีนัยยะก็ได้นะครับอาจจะมองว่าไม่มีเยี่ยงได้เลยเพราะมันแท่งเดียวเดียวๆเลยนะครับนะสภาพ1ชั่วโมงครับ RSI นะครับ Oversold นะครับคราวที่แล้วไปตรงที่บริเวณนี้ครับทุกท่านครับจบรอบเดิมโมเมนตัมตัดซีโร่ไลน์ให้เริ่มเล่นรอบใหม่ครับจังหวะที่เริ่มเล่นรอบใหม่ราคาอยู่แถวบริเวณสัก5บาท85 Stop Loss ณวันนั้นอยู่ที่5บาท40ครับจาก5บาท85เนี่ยตอนนี้เหวี่ยงขึ้นมาได้ถึง6บาท40ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทําเฟรม1ชั่วโมงอยู่ในฝั่งเวฟ1ยืดสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับเวฟ1ยืดนะค่อยๆไซด์เวย์อัพไปเรื่อยนะครับถัดไปตัวที่6ครับอมนะลิสซิ่งนะตัวนี้นะครับ
กำไรไตรมาส3ครับออกมาที่61ล้านดีขึ้นจากตัวที่ครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้นะครับ70ล้านนะหุ้นอมนะก็เป็นหุ้นที่กำไรก็ไม่ค่อยจะคืบหน้ามาเท่าไหร่นะในช่วง1ปีหรือ2ปีที่ผ่านมาราคาเองก็เป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวด้วยนะครับมีช่วงหลังนี่แหละที่เริ่มเห็นราคาเริ่มยกโลยกไฮสูงขึ้นมาได้บ้างในช่วงประมาณสัก1เดือน2เดือนตรงนี้นะปันผลที่ราวๆสัก 4.2% ครับ PE เขาอยู่ที่14เท่าแพงไหมคำตอบคือไม่แพงครับเขาเล่น20เท่าได้นะสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับกราฟเทคนิคเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะครับออกไปตีใหม่แล้วกันมันได้ตีมานานแล้วอันนี้เรียกว่าโซนแนวรับนะโอเคครับวางโซนไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแนวรับก็อยู่ที่362ถึง394ครับสำหรับหุ้นอมนะleasing นะตัวนี้นะนักวิเคราะห์ครับไม่ใช่นักวิเคราะห์Thai Zero Plus ครับมองตัวอมนะยังไงกันบ้างนะตัวนี้ก็ไม่ได้มีฮอตมันนี่เนาะมีก็มีน้อยมากนะ1ชั่วโมงครับ RSI overflow ไปรอบที่แล้วนะตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมโมเมนตัมตัดซีโร่ไลน์ขึ้นมานะตรงบริเวณนี้นะครับตรงนี้เริ่มเล่นได้จังหวะที่เริ่มเล่นได้นั้นราคาแถวบริเวณนี้ทุกคนครับ3บาท86สต็อปณวันนั้นอยู่ที่3บาท64จาก3บาท86เนี่ยเหวี่ยงไปได้สูงสุดถึง4บาท6ตังค์ก็ไม่ได้ไกลมากนะแล้วก็ RSI ก็โอโซยรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่ารีเซ็ตรอบไปละจบไปละตอนนี้กลับมาตัดซีโร่ไลน์ณวันนี้เริ่มรอบใหม่แล้วครับรอบใหม่อยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับวันที่ราคาตัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก394จาก394เนี่ยแป๊บเดียวเหวี่ยงมา4412นะครับตอนนี้อยู่ในฝั่งเวฟB ที่เป็นเวฟเด้งเพื่อลงต่อก็ได้หรือจะเป็นเวฟ1รอบใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับหุ้นอมนะลิสซิ่งถือว่าเป็นรีเซ็ตแล้วนะไม่ใช่เวฟไม่ใช่เวฟ3เวฟ5อะไรกันถ้าเป็นไม่ใช่เวฟ B เด้งลงต่อก็กลายเป็นเวฟ1ของไซเคิลใหม่ทันทีครับสำหรับหุ้นอมนะลิสซิ่งอ่ะก็ลองไปพิจารณาดูเพิ่มเติมมันแล้วกันนะครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราลองไปสรุปภาพรวมกันหน่อยซิตอนนี้เราคุยกันมาครบในฝั่งของเซ็ตแล้วเนาะก็ตัวสรุปณวันนี้อ่ะก่อนอื่นเลยทุกท่านครับนะก็ตลาดนะครับบ้านเราเนาะก็ยังคงอยู่ในกรอบนี้ไม่ได้ไปไหนมานะครับรวม 2-3 สัปดาห์แล้วนะครับ1670 1690นะก็หวังว่าจะเบรกในทิศทางที่ทุกคนคาดหวังแล้วกันนะผมก็ไม่รู้ทุกคนคาดหวังว่ายังไงนะสุดตัวผมอยากให้ขึ้นนั่นแหละนะครับแต่ว่าจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยต่างชาติยังคงช็อตหนักอยู่เลยนะครับแล้วกองทุนก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ต้องพูดในเชิงเนกาทีฟไว้ก่อนเพราะกองทุนเนี่ยพอหยามมันมากๆเดี๋ยวมันกลับด้านให้เรานะก็อย่าไปคาดหวังมากๆเลยกองทุนนะครับนะเดี๋ยวมันก็ขายนะครับนะประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นว่านะครับ1690 1670นะครับโซนบริเวณนี้เบรกข้างไหนก็ข้างนั้นนะครับได้เปรียบเลยนะครับส่วนพวกใครที่ดู VWAP นะครับมีโอกาสดูแล้วก็รอตามที่อาจารย์ได้โพสต์เอาไว้ว่า VWAP ตัวไหนที่เป็นสัญญาณกลับตัวนะครับสำหรับภาพรวมของตลาดในวันศุกร์นี้นะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ